กับครูฝนครูกวางสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันหน่อยหินดินทรายก่อนหน้านี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้งความหมายความสำคัญของหินดินทรายและหินประเภทต่างๆกันไปแล้ววันนี้ครูฝนกับครูกวางก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยของดินประเภทต่างๆรูปร่างลักษณะสีแล้วก็ประเภทของดินกันค่ะเอเด็กๆคะเด็กๆเคยสังเกตไหมเอ่ยว่าดินของเรามันแตกต่างกันนะแล้วดินของเราก็มีสีที่ต่างกันด้วยมีรูปร่างที่ต่างกันไปแล้วยังมีประโยชน์อีกวันนี้ครูฝนและครูกวางจะพาเด็กๆไปหาคำตอบกันค่ะว่าดินของเราแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปกันเด็กๆคะเช้านี้เรามาออกกำลังกายกันก่อนดีไหมคะครูฝนกับครูกวางก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อว่าเพลงดิน3ประเภทเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังเพลงแล้วก็เต้นกันในเพลงดิน3ประเภทกันค่ะดินดินนั้นมี3ประเภทดินทรายระบายน้ำดีดินร่วนค่อนข้างจะละเอียดระบายน้ำได้ปานกลางดินเหนียวระบายน้ำไม่ดีดินนั้นมี3ประเภทดินทรายระบายน้ำดีดินร่วนค่อนข้างจะละเอียดระบายน้ำได้ปานกลางดินเหนียวระบายน้ำไม่ดีค่ะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในเพลงพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะดินประเภทต่างๆมีตั้ง3ประเภทค่ะมีดินอะไรบ้างคะที่เด็กๆได้ยินใช่แล้วค่ะดินทรายดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวค่ะวันนี้คุณครูกวางและคุณครูฝนมีดินมาให้เด็กสังเกตกันด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มีแค่ดินมาให้เด็กๆดูกันนะคะเรามีการทดลองมาให้เด็กๆลุ้นกันด้วยว่าดินแต่ละประเภทแตกต่างกันยังไงถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วทุกคนพร้อมไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าดินประเภทแรกคือดินอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะดินทรายดินทรายของเรามีลักษณะเป็นยังไงคะดินทรายของเรานะคะมีเนื้อดินที่หยาบสีอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะสีน้ำตาลดินประเภทที่2คือดินอะไรคะเด็กๆพอจะคุ้นกันไหมเอ่ยเขาเรียกว่าดินร่วนนะคะดินร่วนมีเนื้อเป็นยังไงคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเนื้อของดินร่วนจะค่อนข้างละเอียดมีสีอะไรคะสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มนะคะดินประเภทสุดท้ายของเราเด็กๆลองสังเกตดูสิคะมันคือดินอะไรนะโอ้ตักขึ้นมายากมากเลยค่ะเด็กๆดินประเภทนี้นะคะเรียกว่าดินเหนียวค่ะดินเหนียวจะมีลักษณะเนื้อดินที่ละเอียดสีอะไรเอ่ยสีเหลืองหรือสีเทานะคะอุปกรณ์ที่เราจะทดลองในวันนี้นะคะมีดินทรายดินร่วนแล้วก็ดินเหนียวค่ะที่สำคัญเลยก็คือน้ำเปล่าของเราค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเรานำน้ำเทลงไปในดินทรายจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าน้ำของเราไหลผ่านเป็นยังไงและดินชนิดที่2ดินร่วนเด็กๆลองสังเกตอีกทีนะคะว่าน้ำไหลผ่านเป็นยังไงดินที่3ดินเหนียวค่ะเด็กๆเห็นความแตกต่างของดินทั้ง3ชนิดแล้วยังเอ่ยดินแรกดินทรายดินที่2ดินร่วนดินที่3ดินเหนียวเรามาดูดินชนิดแรกกันนะคะดินทราย
มีการไหลของน้ำเป็นยังไงคะเด็กๆไหลได้ดีมากเลยนะคะน้ำไหลลงมาหมดเลยค่ะส่วนดินที่สองคือดินร่วนดินร่วนการไหลของน้ำเป็นยังไงคะไหลได้ปานกลางค่ะสุดท้ายดินเหนียวของเราเป็นยังไงเอ่ยน้ำไม่มีการไหลลงมาเลยค่ะนอกจากนี้ดินแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ที่ต่างกันไปเรามาดูกันเลยนะคะดินทรายสามารถใช้ปลูกต้นกระบองเพชรและยังมีทรายบางชนิดที่นำมาทำแก้วได้อีกค่ะดินร่วนสามารถนำมาปลูกต้นไม้พืชทั่วไปและยังเป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือนหรือสัตว์ตัวเล็กๆค่ะดินเหนียวใช้ปลูกข้าวและทำเครื่องปั้นดินเผาได้ค่ะเด็กเรามาเล่นเกมกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมดินของฉันคุณครูจะมีรูปภาพให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆจับคู่ว่าดินชนิดไหนมีประโยชน์กับอะไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยค่ะเอภาพที่1ดินทรายเหมาะกับอะไรนะใช่แล้วค่ะเหมาะกับการปลูกต้นกระบองเพชรนั่นเองต่อไปดินร่วนเหมาะกับอะไรนะใช่แล้วค่ะเป็นที่อยู่ของสัตว์ตัวเล็กๆเช่นไส้เดือนนั่นเองต่อไปเป็นดินเหนียวนั่นเองภาพสุดท้ายก็คือต้นข้าวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างคะค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมทั้งเครื่องไหวร่างกายได้สังเกตดินได้ทดลองแล้วก็อะไรอีกคะกิจกรรมใบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูฝนครูกวางก็ขอตัวลาไปก่อน